จากนี้มันก็เลยกลายเป็นเข้มงวดมันก็จะทำให้ที่นั่นตึงไปอีกแผลคือว่าแผลเกิดเมางั้นเลยครับแล้วก็เป็นสะสมอะไรตั้งแต่สะสมกันมาใช่ไหมใช่ครับอันนี้มีใช่ก็อาจจะมีครับข้องใจกันมานานแล้วมันแผลนมนานอ่ะสุดท้ายแล้วมันระเบิดจนได้มันระเบิดจนได้รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหารุนแรงเพศและการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นอรรถรสในการรับชมเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เรื่องราวกันละครั้งหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทำตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube กันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้าน Subscribe และฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเพียงบางคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์เป็นอย่างนี้ก็คือเรื่องราวรายละเอียดที่ว่าข่าวมาว่าแม่บอกแค่มีเรื่องใกล้จะกลับบ้านแล้วแต่ไปโดนตัดชั้นเพราะไอ้ชาติเรื่องนี้เรื่องก่อนหน้านั้นที่แดน5ที่ว่าเคเจกับฝั่งทนจะมีเรื่องกันเล่าเหตุการณ์วันนั้นหน่อยที่บอกว่าเป็นข่าวเลยนะที่บอกว่าที่ว่าข่าวใหญ่ข่าวใหญ่มาเลยข่าวใหญ่วันนั้นมันเป็นวันปีใหม่เหตุการณ์นั้นอ่ะแดน5มีเรื่องแต่ผมอยู่แดน1ถามว่าผมรู้ได้ไงก็เด็กพวกเพื่อนพวกอะไรผมออกมาพบผมก็มาเจอผมก็มานั่งถามข่าวเรื่องราวมันเป็นแบบไหนกันว่าอะไรยังไงวะทำไมถึงตีอะไรก็ยกโอ้ยกแบบว่ากูอยู่แดน1กูต้องเก็บตัวก่อนเลยอ่ะกำลังจัดปีใหม่กันอยู่อ่ะเสียงเฮ้อเฮ้อเสียงสาดเสียงปุ้งปังปุ้งปังหมดเหมือนคิดว่าคนแห่สิงโตกันผมนะสักพักผมก็ได้วอขอกำลังเสริมระงับแดน5หน่อยเพราะตอนนี้เกาะจราจรตีอะไรกันแต่เนี้ยผมก็ได้นั่งคุยกันผมก็อยากจะรู้ความเป็นมาว่ามีเรื่องกันแบบไหนอะไรแบบไหนวะครับผมนะรวมทั้งเราหลายๆคนด้วยนะอยู่นอกใช่ๆครับ1 K7 กับฝั่งทนมีเรื่องกันเพราะว่าสุขจำบันแล้วรุ่นแต่บำบัดอะไรที่เคยมีเรื่องกันมานะที่เล่าให้ผมฟังนะเป็นแผลกันเหลือรังกันมาแล้วใช่ครับจากที่อื่นมารวมกันที่อื่นมารวมกันที่นี่คนเคยมีแผลมีอะไรกันมาบางทีก็ให้อยู่รวมกันน่ะอย่างโคกกับผมมีแผลกันที่นู่นแต่ไปเจอที่นู่นคนเรามันไม่สงิดใจกันน่ะเคยมีแผลกันมาอย่างน้อยก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องเจอกันอีกรอแผลเกิดอย่างเดียวแค่ที่มีเรื่องไฟนั้นคือ1เขาดาวก็เคยก็พูดง่ายก็เปิดของเมากันเลยดีกว่าก็คือเหล้ามงเหล้าหมากเหล้าหมากยางยาเมาอะไรเงี้ยมันก็ต้องหามารวมกันช่วงเนี้ยเด็กวัยรุ่นโทษน้อยเยอะเด็กตรงจุดเนี้ยอาจจะโดนปั่นด้วยปั่นหัวกันด้วยอะไรเงี้ยว่าไอ้นี่แม่งไม่ดีว่ะไอ้นี่แม่งไม่เฟี้ยวว่ะแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นแผลสะสมกันมาจังหวะวันนั้นน่ะเหตุการณ์นั้นคือว่ามันมีเรื่องกันมาแล้วนิดนึงคนชื่อชิดเนี่ยจะเข้าไปเคลียจะเข้าไปไกลเกียร์ให้ชิดนี่คือเป็นคนจังหวัดลพบุรีชิดและจังหวัดชิดโดนตีโดนฝั่งใครตีน่าจะเป็นเขต7เลยแหละอ๋อปีมาเจ้าที่จะเดินไปเคลียร์เนี่ยจะไปเดินไปเคลียร์พอเหตุการณ์นั้นพอตีเสร็จปุ๊บก็เลยบุ๊บกันเลยอย่างโค้กโดนตีผมต้องลุกช่วยโค้กแล้วจ้ะแต่เนี้ยพอมันเห็นกลุ่มใส่กันแล้วไอ้นี่ลุกไอ้นู่นก็ลุกอันนี้ก็คือว่ามันก็ตะลุมบอลกันไปเลยบ้านนู้นบ้านนี้ก็คือว่ามันจำหน้าไม่ได้คนมันเยอะบางทีต่อยนั่นเอ้าไอ้เหี้ยบ้านเดียวกูนี่หว่าอย่างเงี้ยมันเล่านะกลุ่มเดียวกันแต่ไม่เคยเห็นหน้าไงต่อยกันปุ๊บปังบางคนก็หูขาดแขนดอกบ้างแต่ที่ย้ายเยอะเพราะว่าที่ผมฟังเจ้าที่พูดนะมันเหมือนก่อจราจรด้วยยังไงผ้าโพกหน้าใส่พุงผ้าใบต่อให้ขึ้นแล้วนอนกันก็ไม่ขึ้นแล้วตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นเขามองเป็นว่าก่อจราจรก่อจราจรใช่ครับใช่ครับกลายเป็นแบบว่าเป็นงานใหญ่อะผมก็เลยถามข่าวคราวพวกแดน5ครับแต่พออยู่ไปอยู่มาปุ๊บแต่เนี้ยค่ำๆดึกๆรถเรือนจำเข้าเป็นว่าเล่นเลย6ล้อแบบเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกย้ายไปนู่นมั่งไปนี่มั่งเข้ามาขนย้ายตอนนี้ก็เลยย้ายพวกที่แบบว่าอยู่ในกลุ่มเนี่ยมันก็ต้องย้ายกันแล้วข้างในก็ต้องเกิดวุ่นวายกันเปลี่ยนระบบใหม่เปลี่ยนผู้คุมแดนผู้คุมอะไรใหม่หมดอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นเข้มงวดมันก็จะทำให้ที่นั่นตึงไปอีกแผลคือว่าแผลเกิดเมางั้นเลยครับแล้วก็เป็นสะสมอะไรตั้งแต่ไหนกันมาใช่ครับใช่ครับอันนี้มีใช่ก็อาจจะมีครับข้องใจกันมานานแล้วมันแผลนมนานอ่ะสุดท้ายแล้วมันระเบิดจนได้แดน3ก็เป็นบ้านใต้แดน5ก็เป็นบ้านภาคกลางผมก็ไปเจอหลายคนไปเจอเอทาดาหยิกฝั่งทนซี่ฝั่งทนใหญ่พวก
ไรเงี้ยเกษดาก็ได้ถูกย้ายเพราะว่าเขาไปปล่อยไอ้หมูเด็กอีสานเข้ามาในแดนอีกความจริงอะมีเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องย้ายกันไปทั้งคู่เลยครับไม่ต้องให้กลับมาในแดนแต่เหมือนว่างานเนี้ยเขาปล่อยให้อีกฝั่งนึงเข้ามาในแดนแล้วก็อีกฝั่งนึงย้ายซึ่งเป็นฝั่งเพื่อนของเอราดาเอราดาย้ายแล้วเป็นเพื่อนซีกันก็คือว่าไอ้นี่ก็เข้ามาในแดนก็คือว่าอย่างน้อยผมต้องคิดแล้วว่าเอมเอาแน่นอนแหละพอตกตอนเย็นปุ๊บไอ้หมูเข้ามาปุ๊บเข้าไปอาบน้ำเข้าตู้ล็อกเกอร์เอราดาดักต่อยแต่เนี้ยไอ้นี่ก็วิ่งหมูวิ่งมาที่หน้าแดนก็เหมือนเดิมก็วุ่นวายอ่ะหากใครดูคลิปนี้อยู่สนใจติดต่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทุกชนิดสนใจติดต่อได้ที่แอดโค้กซีโร่รับประกันคุณภาพในการทำงานแบบมืออาชีพแล้วตอนนี้แมวบอกแคร์ก่อนแมวบอกแคร์ว่าน้องๆหลายคนก็ตามหาเยอะคนพูดเยอะด้วยเหลือโทษเท่าไหร่อ๋อแมวสำหรับแมวบอกแคร์ก็ฝากบอก FC แมวบอกแคร์ด้วยตอนนี้แมวบอกแคร์เหลือมาอีก2ปี68อาจจะได้พ้นโทษถ้าไม่มีเรื่องนั้นอ่ะถ้าไม่มีเรื่องนั้นอาจจะได้กลับไวกว่านั้นหน่อยเพราะโดนตัดชั้นเรื่องเก่าแมวบอกแคร์ติดต่อกับโอ๊ตคอไลอยู่ตลอดเลยนะใช่ๆโอ๊ตคอไลบอกว่าเนี่ยมันได้มาโดนตัดวินัยมาโดนตัดวินัยตัดชั้นเรื่องเก่าเรื่องแดน5เรื่องก่อนที่ตะลุมบอลเกิดขึ้นครับแล้วเอธดาล่ะเอธดานี่เล่าให้ผมฟังนี่ประมาณเหลืออีกประมาณขออภัยอีก2ลูกเดี๋ยวได้เจอกันบนสิงหราชสุชาติละอ่ะสุชาติละนี่เหลืออีกประมาณเกือบ100ปีเกือบ100ปีครับโอ้ยสักทีคดีอะไรคดีฆ่าเนี่ยตอนที่ให้ผมดูตอนแดน6ตอนนั้น80กว่าปีเกือบ90ปีแล้วยังไม่ตัดสินอีก2คดีโอ้ยก็คือว่าน่าจะสละชีพให้กับกรมราชทัณฑ์แล้วผมก็คิดว่างั้นนะเพราะตอนย้ายสำเนาเลยเหรอใช่ครับย้ายสำเนาจากบ้านมาอยู่นี่เลยเพราะว่าถ้าเป็นผมนี่ผมจะสักให้เลยว่าชีวิตนี้มอบกับกรมราชทัณฑ์ไปเลยถ้าผมเป็นมันนะผมบอกว่ามึงจะจำย้ายยังไงวะจำไม่ได้ต้องจำเพื่อนเพราะมันมาแล้วแต่ตอนนี้มึงจำมาเท่าไหร่แล้วรู้ไหมว่าต่อผมกี่ปีแล้ว22ปีแล้วเพื่อนตอนนี้22ปีแล้วนะ22ปีแล้วตอนนี้แล้วโทษที่เหลืออีก100ปีอีกเกือบ100ปีเกือบ100ปีอีก2คดีนี่ยังไม่ตัดด้วยใช่ใช่ครับโอ้ก็คือว่ามึงสาดไปเลยยาวชาติผมบอกว่าโลกภายนอกมึงตัดไปเลยนะมึงคิดว่าข้างในเป็นโลกภายนอกที่2ของมึงแล้วผมบอกมึงตัดไปเลยเราก็ให้กำลังใจไปใช่เราก็ให้กำลังใจไปด้วยสู้ไว้เพื่อนเรามาทางนี้แล้วเรามาทางนี้แล้วเราต้องรับมันให้ได้มันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ไปไหนไม่ได้แล้วสุชาติรอไปไหนก็ไม่ได้แล้วแดนนั้นก็ลงไม่ได้ทุกแดนที่อื่นก็ย้ายไม่ได้แล้วหลายอย่างก็ไปมาหมดแล้วไปยังเกเรยังดื้อยังมีเรื่องมีราวอยู่ถูกไหมฮะไปดื้อไปยังสะกดคำกับบ้านไม่ถูกเลยทีนี้ย้อนมาของบุ้ยบ้างไปงาแล้วเราอยู่เราก็อยู่แดนหนึ่งผมก็อยู่แดนหนึ่งแล้วผมก็ได้โดนย้ายมาแดนหกมีปัญหานิดหน่อยปัญหาบ้านใต้ก็เลยพะวงว่าถ้าเกิดเราไม่ย้ายเนี่ยแล้วคนมันกินหัวเราเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องเกิดระเบิดผมอ่ะพูดตรงเลยว่าผมเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วแดนเนี้ยผมกลัวมีปัญหาเพราะอย่างผมใกล้จะปล่อยแล้วเป้าหมายผมอยากจะกลับบ้านเพื่อจะมาหา FC ผมทำคอนเทนต์ของผมอีกผมจะได้ดีขึ้นไปอีกเพื่อจะไม่ให้ FC ผมเสียใจหรือไม่อยากให้รอนานผมก็เลยตัดสินใจคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าหัวหน้าครับผมมีเรื่องจะปรึกษาด้วยเอามาเข้ามาสิบ่วยปรึกษากับผู้แดนหัวหน้าผมไม่สบายใจครับถ้าผมอยู่แดนเนี้ยผมมีปัญหาอยู่กับคนนี้ผมเลยไม่ไว้วางใจตัวผมเพราะอีกอย่างผมใกล้จะปล่อยแล้วถ้าอยู่ไปเรื่อยๆมันโดนกินหัวกันเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่พูดเอ่ยชื่อผมพูดลอยๆเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าเป็นผมอยู่แล้วผมขอย้ายแดนนี่นะเราตัดปัญหาตรงนั้นไปเลยครับผมขอย้ายแดนผู้แดนเลยผู้แดนบอกว่าได้ก็ดีก็คิดอย่างนี้ก็ดีใช้ชีวิตนอนดีกว่าเดี๋ยวหัวหน้าจะช่วยบันทึกอะไรให้จดเขียนคำร้องยื่นกับผอ.ก็ได้อ่านใบที่ผู้แดนเขียนมาให้ผอ.ก็ได้เรียกเราออกมาคุยก็ได้ถามกับเขาว่ามีเรื่องแบบไหนอะไรแบบไหนเราก็ได้เล่าให้เขาไปขอร้องเขายกมือไหว้เขาผมขอนะครับผอ.ผมอยากกลับบ้านครับได้แต่ต้องทำตัวดีนะมาแล้วแดน6มีศัตรูมีปัญหาใครหรือเปล่าไม่มีครับมีแต่เพื่อนทั้งนั้นก็เดี๋ยวผอ.ทำเรื่องให้ย้ายแล้วกันย้ายมาแดน6ก็ได้มาเจอพวกเอทงเอธาราพวกยุงพวกอีกฝักทนนี่ไงพออยู่แดน6ได้ประมาณไม่ถึงเดือนผมก็ได้รับอิสรภาพโอ้โหก็ปล่อยทั้งหมดกี่เดือนนะอยู่ที่นั่นอยู่ประมาณเกือบ12เดือนกว่า12เดือนกว่าเขาบินครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรือนจำที่สุดยอดของนักโทษแล้วใช่ใช่ครับที่ว่าถ้าเป็นนักโทษนี่แล้วถ้าไปถึงเรือนจำกลางเขาบินนี่ถือว่าสุดยอดแล้วแล้วอีกอย่างมันก็เป็นผมก็คิดไว้ว่ารอบเนี้ยถ้าผมได้พ้นออกมาเนี่ยผมก็เลิกยุ่งแล้วเรื่องที่มันไม่ดีครับผมคิดว่า1ผมมาสุดประเทศไทยแล้วจะไปไหนส่วนพึ่งพม่าเหรอไม่มีแล้วคุณเนี่ยไม่มีแล้วครับแค่เขาบินแค่เขาบินก็คือว่าเราได้มาเหยียบสุดประเทศไทยแล้วครับผมก็ได้ไปเจอมาบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีคำว่าคุกมันก็ต้องมีดีบ้างไม่มีบ้างแต่อยู่ขึ้นว่าใครจะทำตัวแบบไหนจะอยู่แบบให้คนเกลียดหรือว่าให้อยู่แบบคนรักอยู่ให้คนรักทำตัวแบบไหนทรงต้องมีอย่าไปขี้เลื้อนอย่างเงี้ยคือว่าอย่าไปเวียอย่าไปแบบว่าติดเดินหัวให้คนเขาต้องมาทะเลาะกันเองสิ่งที่ผมกลัวมากคือการเดินหัวการที่ใจต่อใจให้กันเนี่ยมันจะดีกว่านะคุณโคการแบบว่าสวมหน้ากากเขาหากันเนี่ยมันคบยากพวกเนี้ยเราไปเต็มร้อยแต่ให้มา 3% เนี่ยคุณโคอยากคบไหมคนอย่างงี้ไม่ผมบอกแล้วว่าถ้าคบผมไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไร
ผมมีแต่ใจใครให้ผมมาแบบไหนก็ผมก็ให้ไปแบบนั้นผมอยู่ไปวันดีกว่าบ้าๆบอๆอย่างแมวบอแคชอบเล่นชอบแย่ผมตัวอะไรตัวอะไรนี่แมวบอแคนะครับสีแง่ก็เลยเพราะเขาเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วเป็นอีสานผสมกับใช่บางทีก็คุยฝรั่งกับผมผมคุยไม่เป็นหรอกมีฝรั่งด้วยก็แมวบอแคเนี่ยหัดคุยฝรั่งเพราะมันมีพวกคนฝรั่งอยู่ด้วยพวกตัวดำอะไรนะไนจีเรียครับไนจีเรียอยู่ด้วยครับเพราะว่าในไนจีเรียมีครับแมวก็คุยฝรั่งได้แหละได้แล้วมาคุยผมบอกว่าเอาไทยเหอะบางทีไทยก็ฟังยากเลยขอไทยเหอะเพื่อนขอไทยมากินขนมมากินขนมบางทีก็มาพีมาพีผมก็บางทีก็เดี๋ยวอีสานเดี๋ยวใต้เดี๋ยวฝรั่งผมงงบางทีงงผมสับไม่ถูกผมก็ยิ่งคิดเรื่องข้างนอกอยู่แล้วไปเจอแมวบอกเคผมก็ไปกันใหญ่บางทีผมหลุดนะหลุดเลยเหรอผมหลุดนะบางทีผมหลุดแต่ผมก็ไม่ออกอาการผมไม่ออกอาการผมก็เก็บอาการอยู่แต่ก็โอเคก็นิสัยก็ดีเป็นคนที่น่าคบเป็นคนเต็มร้อยรักเพื่อนรักฝูงไม่มีเดินหัวที่หลังไม่มีแล้วก็โอ๊ตนี่คือว่าประวัติดีมากชมโอ๊ตนะโอ๊ตคอลายโอ๊ตคอลายครับโอ๊ตลาลีนะมีใครๆเล่าให้ผมฟังหมดว่าเนี่ยนิสัยดีมากครับชอบช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือคนเป็นคนให้ใจนะโอ๊ตนี่ก็คือว่าขึ้นชื่อเขาบินการที่เป็นคนนิสัยดีการช่วยเหลือคนถึงขนาดว่าตัวออกมาแล้วชื่อยังอยู่ก็ยังอยู่ในยังพูดถึงอยู่ในวงการโค้กซีโร่เนี่ยคือว่าดังมากความดีด้วยความดีคนเราเท่านั้นที่จะทำให้คนอื่นมองเห็นที่จะพูดกล่าวขานที่จะพูดกล่าวขานมีความสิ่งดีๆผมอยากจะได้ยินว่าบวยอย่างนี้เลยเป็นตัวตลกผมอยู่นู่นผมชอบเล่นนะครับเห็นหน้าตาผมอย่างเงี้ยรูปร่างผมอย่างเงี้ยแต่เล่นให้เพื่อนมีรอยยิ้มถ้าแมวบอกแคลมาถามได้เลยว่าผมเนี่ยอยู่แบบไหนแบบไหนถึงเวลาที่มันจะต้องใช้หัวคิดอะไรนี่เราก็ต้องใช้นะเราตัดเรื่องเล่นออกกันหน่อย แต่ถ้าทำให้มันโล่งแล้วผมก็จะเล่นเล่นของผมไปเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนใช่เรื่องสร้างให้รอยยิ้มกับเพื่อนถึงเวลาที่เราจะต้องจริงจังเราก็ต้องจริงจังถ้าเห็นเพื่อนเครียดหรือว่าอะไรเครียดผมจะต้องเข้าไปคุยแล้วพอคุยเริ่มคลายเครียดแล้วเพื่อนเริ่มมีรอยยิ้มผมก็จะใส่มุกใส่เล่นฮาอะไรให้เพื่อนยิ้มเข้าไปโอเคแล้วเพื่อนก็กลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็อยากจะให้รักต่อตายผมอยากให้พวกเพื่อนรักกันแต่วงการโคกซิโร่เนี่ยข้างในเนี่ยติดตามกันเยอะ FC ผมก็มีข้างในเนี่ยผมก็งงเลยไปถึงนู่นเลยเหรอบางคนเด็กบำบัดย้ายไปบางคนเพิ่งเข้าไปตอนที่ผมอยู่นอกเห็นคลิปผ่านๆว่าเฮ้ยพี่คนนี้เคยออกโคกซิโร่นี่ว่าผมก็ขอปลื้มนะปลื้มใจยังมี FC อยู่ใช่พี่บ๊วยสิงห์ราชมั้ยเดินแรงแกง6โอ้โหผมโคตรปลื้มเลยตอนนี้โอ้โหเป็นว่าลีเราด้วยนะทําเด็ดเราด้วยนะก็ได้ประทับใจสิ่งนึงส่วนนึงของชีวิตที่คนเคยเกเคยดื้อเคยไม่มีอะไรอยู่ๆก็เลยมีชื่อเสียงมีอะไรสักนิดนึงก็ฝากขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณทีมงานโคกซิโร่ด้วยที่ทำให้ชีวิตเราอย่างนี้นี่นะก็ขอบคุณเช่นกันครับแล้วก็ยินดีกับเขาเรียกว่าชีวิตใหม่นะอิสรภาพครั้งใหม่แล้วมาสรุปนิดนึงว่ายุคสมัยนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหล็กแหลมมีไหมมันก็ยังพอมีปะปายอยู่แต่มีไม่เยอะแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยใช้แล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าผลลัพธ์ตอนนี้มันเยอะแล้วคุกตอนนี้ใครๆเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่ามันลำบากสู้แบบว่าใช้ชีวิตไปวันดีกว่าโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่มีแล้วครับยาเสพติดไม่มีครับนี่นะต้องบอกว่าตอนนี้แล้วยุคนี้เสื้อผืนหมอนใบใช่ก็ผ้าห่มสามผืนเท่านั้นผ้าห่มสามผืนแค่นั้นจะหนุนจะนอนจะห่มก็เรื่องคุณก็อยู่ในตัวซื้อให้สามผืนสามผืนอย่างเดียวคือว่าจะมาสี่ผืนห้าผืนไม่ได้แล้วการเยี่ยมญาติเป็นไงถ้าไปอยู่ในการเยี่ยมญาติเขาบินถ้าคนอยู่ซูเปอร์แม็กเนี่ยมันจะมีเรือนนอนสองเรือนนอนเรือนนอนหนึ่งนี่คือพวกสอบวินัยเรือนนอนหนึ่งสอบวินัยกำลังอยู่ในคณะสอบคือว่าเยี่ยมญาติได้รายได้แล้วก็เรือนนอนสองนี่คือว่าพวกมาตรการคือว่าเรื่องราวตกหมดแล้วเยี่ยมไม่ได้แล้วพวกเนี้ยคือเยี่ยมไม่ได้เลยเยี่ยมไม่ได้เลยจะผ่านคอนเฟอเรนซ์หรือคอนเฟอเรนซ์อะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ครับนอกจากพวกที่รอสอบวินัยอยู่เยี่ยมได้รับของฝากได้รายได้แต่พวกที่มีความผิดแล้วเรื่องราวตกมาเนี่ยตัดสิทธิ์ทุกอย่างใช่ครับนี่แต่ถ้าใช้ชีวิตแดนทั่วไปก็เยี่ยมได้ปกติไม่ว่าจะเป็นเยี่ยมลายเยี่ยมหน้าเรือนจำเยี่ยมอะไรได้ใช้ชีวิตปกติได้เหมือนคนทั่วไปคนที่ทำผิดเท่านั้นที่อยู่ลำบากสรุปง่ายๆนะที่เล่ามาคือเรือนจำปัจจุบันเป็นแบบนี้จะให้ดีเลยไม่ต้องเข้าไปดีที่สุดถูกไหมดีดีครับใช่ครับถูกไหมก็รอบนี้ผมก็คิดว่าผมก็คงจะต้องพอแล้วต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่อีกชีวิตนึงถ้าผมกลับไปเหมือนเดิมทุกคนก็เริ่มละอาผมแล้วไอ้บุ้ยออกมาไม่เคยปรับตัวไม่เคยอะไรเลยครับแล้วเราจะเป็น FC มันได้ยังไงวะถ้าเราเป็น FC เดี๋ยวเขาก็ต้องมาว่าเรามึงเป็น FC คนที่ออกมาก็ทำแต่ผิดแต่รอบนี้ผมขอบอกตรงเลยว่าบอกเลยฮะรอบนี้นะครับเจอบุ้ยแน่นอนภาคใหม่ครับจะสร้างรอยยิ้มให้กับ FC แล้วก็จะเดินหน้าไปด้วยกันมีสีสันมีความสุขในตัวผมที่ได้ติดตามผมนี่นะครับแล้วนี่ก็คือคำพูดจากบุ้ยสิงห์ราชนะผมนะสุดแล้วของชีวิตสุดแล้วครับสุดแล้วครับก็ไม่มีอะไรต้องพูดแล้วออกมาคือเราตั้งใจจะทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ผมออกมาตอนนี้นะผมตั้งใจว่าผมจะทำขายเสื้อผ้าโลโก้ของผม
นะครับเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่แล้วก็จะมาขอคำแนะนำจากโค้กซีโร่ด้วยนะวันนี้เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะ FC บ๊วยสิงห์ราชแบรนด์ของบ๊วยสิงห์แบรนด์ของบ๊วยเลยครับอีกไม่นานครับให้ผมปรับสภาพปรับอะไรด้วยก่อนเพราะว่าผมเพิ่งออกมาด้วยอีกหน่อยมันต้องใช้เวลาของถ้าเราจะไปทำตุ๊บปั๊บมันก็ไม่ได้ถ้าน้องๆอยากจะติดตามล่ะใช้เฟซเดิมหรือเปล่าไลน์เดิม TikTok เดิมหรือเปล่า TikTok เดิมครับบ๊วยสิงหราชแล้วก็ Facebook บ๊วยสิงหราชบ๊วยสิงหราชทุกอย่างบ๊วยสิงหราชเพราะว่าผมเปลี่ยนไม่ได้ชื่อนี้ผมเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนแล้วคนไม่รู้จักถ้าเป็นบ๊วยสิงหราชนี่คือว่าตึ่มยิ่งกว่าลำไยหอยลำธอนครับและแน่นอนครับผมที่ไปถามไม่ได้เลย13เดือนเนี่ยไปเจอผีเผลอเลยไหมเจอเรื่องผีไหมเนี่ยเจอครับเจอเล่าให้ฟังหน่อยเจอผีครับผีเนี่ยผมเจอที่ตู้ที่เรือนจำเรือนจำกลางเขาบินผมเจอตู้ผมได้ย้ายมาอยู่เรือนนอน2ตู้เรือนนอน2เพราะว่าผมอยู่ในมาตรการแล้วห้องนั้นน่ะมันเป็นห้องเก่าคนที่ผูกคอตายห้อง29ห้องที่เราอยู่ครับถ้ามองไปใต้เตียงเนี่ยจะมียันอยู่เพราะว่าเขาผูกคอตายใต้เตียงจริงครับลักษณะผูกยังไงก็นอนผูกมีคนเก่าเล่าให้ฟังว่าห้องเนี้ยมีคนผูกคอตายนะตอนที่ผมได้ลงมาแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผีหรือไม่ผีเพราะว่าอยู่ขวดน้ำเนี่ยผมตั้งไว้บนบล็อกคุณโค้กนึกออกไหมเวลาขวดน้ำที่เขามีให้ไว้กินมันเป็นปูนครับแล้วก็วางของวางสบู่วางแป้งเนี่ยผมวางขวดน้ำไว้ขวดนึงผมก็หลับพอดึกๆเนี่ยขวดน้ำร่วงแล้วก็มีเสียงขวดน้ำดังก๊อกก๊อกแก๊บก๊อกแก๊บโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันดังได้ยังไงผมวางขวดน้ำหมิ่นไหมก็ไม่หมิ่นเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าห้องเนี้ยเป็นห้องที่ดุจากที่ผมได้อยู่มาแล้วนะครับผมลงมาแล้วผมก็เลยมานั่งคิดกูว่าใช่แน่นอนเลยนะเพราะผมไม่เคยสวดมนต์ผมไม่เคยสวดมนต์บอกเจ้าที่เจ้าทางเราได้ลบหลู่ไหมผมไม่ได้ลบหลู่แต่ผมไม่สวดบางทีผมไม่สวดไปปุ๊บผมนอนเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนเนี้ยมันมีคนบอกว่าห้องนั้นเหี้ยนอยู่ได้ยังไงซึ่งก่อนที่เราเข้าไปขังนี่เราไม่รู้เลยเราไม่รู้ครับเราไม่รู้แล้วมันไม่ใช่มีห้องเดียวห้องไอเติ้ลห้องที่27ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งประตูเปิดเองตื่นก็นอนไม่หลับอยู่ๆประตูเปิดได้ไงเที่ยงคืนตีหนึ่งเจ้าที่แกล้งหรือเปล่าเจ้าที่ลองใจหรือเปล่าเขาจะไปทำทำไมใช่ไหมมันก็ดันเอามือปิดประตูปึ้งประมาณ2รอบมันก็เลยลุกขึ้นมาทรงมาสวดมนต์เล่าให้ฟังประตูซึ่งเป็นประตูปิดขังปิดตู้ประตูปิดตู้เนี่ยประตูตู้เนี่ยอ่ะแล้วมันเปิดเองได้ไงมันเปิดเองไงมันมีการล็อกไว้ไหมหรอใช่ครับมันต้องเปิดจากศูนย์ระบบหมดเออมันต้องเปิดจากศูนย์ระบบทุกอย่างมันไฟฟ้ามันต้องเป็นไฟฟ้าหมดของเจ้าที่ควบคุมดูแลผมก็งงก่อนลักษณะที่ผมอยู่เนี่ยในนั้นก็ยังมีคนผูกคอตายแบบตัวนี่ผูกเลยแล้วรุ่นผมอยู่ด้วยห้อง3เป็นยังไงครับผูกคอตายในห้องเรื่องเกิดจากอะไรครับเรื่องเกิดจากเขาโดนย้ายจากแดน3เปิ้นเปิ้นสั่งเปิ้นเด็กสุราษฎร์ย้ายจากแดน3 มาขังห้อง3เรือนนอน1แล้วขังเนี่ยขังใหญ่ขอเอาไว้ให้คนเดียวเขาทำไมไม่ย้ายมาแล้วไปอยู่พวกเพื่อนพวกอะไรเงี้ยครับแล้วเปิ้นเนี่ยสั่งเปิ้นมีเรื่องมาแดน3แล้วก็มาอยู่คนเดียวห้อง3ครับแล้วก็เกิดคนคิดมากอ่ะคิดอะไรไม่ได้แล้วอ่ะก็เห็นได้ข่าวว่าเมนมีกล้องอยู่นะก็เดินออกมามัดเหล็กเจ้าที่เราฟังครับหัวหน้าเราฟังแต่ทำไมมัดเห็นมัดทำไมไม่เปิดประตูไม่ให้คนมาห้ามแต่เจ้าที่บอกว่าไม่รู้ว่ามัดอะไรไม่รู้ว่ามัดอะไรเจ้าที่เลยไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่าแอร์มันพังด้วยเจ้าที่ต้องดูแอร์ด้วยครับแล้วก็เจ้าที่ก็ทิ้งไประยะนึงแต่นี้มันต้องได้ยอดกินข้าวแล้วมันต้องถึงเวลากินข้าวแล้วก็โยธาก็ได้เอาข้าวมาแจกปุ๊บเกอร์คนชื่อเกอร์เป็นโยธาเอาข้าวมาแจกทำไมคนไม่มารับสักทีเกอร์ก็ไม่ได้มองไม่ได้อะไรชะเง้อดูอ้อคนก็ไม่มีแล้วชะเง้อขึ้นมาโอ้โหตีนห้อยผูกคอตายแล้วผูกคอตายก็เลยวิ่งลงไปหาเจ้าที่ไปบอกหัวหน้าก็มาหาหัวหน้ามาขอหมายปล่อยตายแล้วต้องประกาศชื่อปล่อยตัวใช่ไหมครับแต่กว่าจะได้เอาศพออกก็ประมาณ 2-3 วันช่วงนั้นผมอยู่ตู้นะเนี่ยช่วงที่สั่งเปิ้ลผูกครับผมอยู่บนตู้ผูกเช้าเย็นถึงเวลาฟังเพลงหัวหน้าเปิดอะไรให้ฟังเลยอาจารย์ยอดทำให้ผมหดหู่พี่ก็คือคนกลัวผีด้วยเกิร์ขึ้นมาบอกเล่าการพูดเขาใช่เรื่องตายอย่างเดียวแล้วเกิร์ขึ้นบอกพี่ผมโดนจังเลยห้อง3นี่ผูกคอตายผมเป็นคนอุ้มศพช่วยคนอุ้มศพมัดไปนอนหลังห้องครับแล้วยังบอกกูทำไมเนี่ยกลัวผีผมยังกลัวเลยพี่ตื่นเต้นเลยผมว่าโอ้โหแล้วตกตอนเย็นก็ถึงเวลาจะต้องฟังวงฟังเพลงแล้วมันต้องเปิดเพลงให้ฟังไงครับแต่วันนั้นเล่นอาจารย์ยอดเลยเล่นหูกระพือเลยผมครับผมก็ไม่ได้นอนผมก็นั่งอยู่นั่นแหละการแฝงคอผูกคอตายการฆ่าตัวตายอยู่เป็นประจำใช่ไหมใช่ครับยิ่งที่เขาบินด้วยใช่ครับเกี่ยวกับการเครียดเกี่ยวกับหลายเรื่องหลายอย่างเราก็รวมถึงเราก็เกือบแล้วรวมถึงผมด้วยเกือบแล้วเกือบแล้วแต่ไม่ได้เพราะว่าอีกร่างนึงไม่ให้สักอะสักลายยังมีอยู่ไหมในคุกสักลายก็ยังพอมีปะปายอย่างผมก็แปลมาคิตตี้สองตัวนี่ไงเออผมก็นั่งเอ็ดใจแล้วเฮ้ยคิตตี้ข้างๆนี่มันมีมายังอ๋อยังเลยนะผมก็แปลมาสองตัวเพราะว่ามันก็มีปะปายแต่มันจะไม่ฟูฟ่าเหมือนก่อนแล้วครับถ้ามีทีนึงก็ต้องระวังหน่อยหมึกมันเน่าบางคนแทงไปปุ้งเป็นแผลอะไรเงี้ยเป็นปลาลงปลาหลวดใช่ครับเป็นแผลกินเนื้อกินอะไรหมด
บางทีผมแทงแก้มผมยังเสียวเลยนะว่ากูโดนหมึกปลอมหรือเปล่าเนี่ยสาธุภาวนาอย่าให้โดนนะเพราะว่าผมเห็นแต่ละคนมันเป็นแผลเน่าหมดเลยแล้วถ้าเกมมาโดนจับได้มาเกมมาโดนโทษยังไงจะอาจจะบันทึกด้วยถึงต่อคดีนะครับถึงต่อคดีเลยถึงต่อนะครับอุปกรณ์การสัตว์ยังอาจจะน้อยโดนเดือนนึงเรื่องเงี้ยเล่าก็ยังมีต่อไพ่ก็มีต่อไปแล้วต่อบันทึกอย่างเดียวที่นั่นบันทึกอย่างเดียวครับไม่ว่าจะเกมอะไรบันทึกอย่างเดียวต่อคดีอย่างเดียวใช้เส้นประกางเดียวครับถ้าใครโดนไปคือจบเลยต่อยกันหมัดเดียวปุ๊บหมัดเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยนะจากจะกลับบ้านไวกับกายโดนกลายเป็นช้าไปอีกคือว่าหลีกได้หลีกหลบได้หลบไม่ใช่ว่าเขาต่อยปึ้งเราไปโต้เขาเราก็ต้องโดน2ฝั่งทะเลาะวิวาทแต่ถ้าอย่างโดนคนเดียวก็เอาแค่คนเดียวเราก็โล่งแต่ถ้าเราคิดว่าเสียไม่ได้มึงต่อยกูต้องเอาคืนโป้งแต่ถ้าโทษน้อยอย่าเลยผมแนะนำว่าอย่าเลยเพราะตอนนี้ไม่เฟี้ยวเหมือนก่อนแล้วคุกอ่ะทำให้ผมนี่คือว่ารู้แล้วรู้รสชาติแล้วการที่ใช้ข้างในหลายๆคุกมันเป็นแบบไหนระบบมันไม่เหมือนกันครับไอ้นี่เป็นแบบนี้คุกนี้เป็นแบบนู้นบางทีมันปรับสภาพไงคุณโค้ชครับนี่นะแล้วก็ปฏิญาณตนเลยว่าจะไม่เข้าไปอีกแล้วแล้วก็จะเป็นคนดีอยู่กับ FC ต่อไปใช่ใช่แล้วก็ติดตามผลงานกันด้วยนะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นนะมีคนนิสัยที่ชอบให้รอยยิ้มกับทุกๆคนนะครับนะก็ต้องติดตามผลงานกันได้ทั้ง TikTok ทั้ง Facebook สิงห์ฮาลหมดครับสิงห์ฮาลหมดครับถูกมั้ยฮะทางช่องเรากันละครั้งหนึ่งรวมทั้งผมนะก็ให้กำลังใจกับบ้วยนะผมกับชีวิตใหม่นะครับแล้วก็คิดอะไรที่จะทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เสื้อของตัวเองที่จะทำเร็วๆนี้ก็อยากจะให้ทำไวๆนะเพราะว่า FC หลายคนก็ต้องรอแหละนะครับชื่นชอบตัวบ้วยหลายคนนะครับรวมทั้งผมด้วยก็ต้องอุดหนุนด้วยส่วนผมก็ต้องขอบคุณเสื้อตัวนี้ก่อนนะครับแวมไพร์สเตทนะผมนี่เนี่ยแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่ผมชอบใส่อีก1ตัวนะผมแวมไพร์สเตทนี่นะทำหมวกด้วยแวมไพร์สเตทแต่ยังไม่จบแค่นี้นะผมเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ออก EP เต็มเราไปนี่คือยังไม่ได้รีวิวรอยสักเลยเดี๋ยวขอให้พี่บ๊วยสิงหราชไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะเดี๋ยวมารีวิวรอยสักกันรอยสักแรกก่อนเลยเป็นมังกรข้างหลังไหนฮะมังกรสาเด็กครับนครสวรรค์นครสวรรค์ใช่ไหม40ครับมังกรตัวเดียวหรือว่าพวกมังกรตัวเดียวหรือมังกรตัวเดียวเลยไหมสารยิ้มมันเลยใช่ครับกว่าจะได้นี่ก็ยากนะมังกรตัวนี้ต้องแลกมาด้วยอะไรต้องแลกกับมีเรื่องก่อนครับใครมีมังกรตัวนั้นสารเด็กนี่ถือว่าแจ๋วเลยนะผมอยู่แล้วผมมีมังกรตัวแรกถ้าใครเคยผ่านสารเด็กก็จะรู้นะใช่รู้ว่าการที่มีมังกรมันขามังกรเต็มหลังเนี่ยคือต้องแลกอะไรมาต้องแลกความเป็นเก็บตัวมาก่อนต้องได้แตกก่อนแตกมันก็ถึงได้อ๋อต้องแตกก่อนเนี่ยแตกแล้วต่อไปตรงข้างหน้าที่ลพบุรีอันนี้ข้างหน้าที่ลพบุรีเลยจำลพบุรีใช่ครับเป็นรูปโมเดิร์นโมเดิร์นแล้วก็อัดลิ้วใส่ลิ้วเข้าไปครับถูกไหมแล้วฝั่งนี้เป็นมังกรเป็นมังกรมังกรก็ที่ลพบุรีครับครับแล้วก็คือแผงหน้านี้ที่ลพบุรีหมดเลยพอตัวเสร็จแล้วตัวเสร็จแล้วก็ลามไปไหนฮะแขนครับตอนแรกแขนสั้นที่ลพบุรีหนึ่งเป็นโมเดิร์นรีสอร์ทใช่แล้วก็มังกรเงี้ยคือชอบมังกรนะแต่ก่อนยุคมังกรยุคมังกรโมเดิร์นไม้เลื้อยอะไรเงี้ยถ้าใครมังกร3ตัวเขาบอกว่าแทงมังกร3ตัวแล้วจะไม่เข้าคุกอีกพ่อแม่ลูกก็ถือว่าเรามาได้มังกร3ตัวแล้วพ่อแม่ลูกผมแทง3ตัวเลยตัวหลังพ่อตัวนี้แม่ตัวนี้ลูกแล้วเป็นไงก็ยังเหมือนเดิมเข้าเหมือนเดิมผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเขาบอกมันแทงมังกร3ตัวไม่ได้ออกแน่นอนเลยคุกเลิกคิดไปเลยว่าเลิกคิดเลยว่าจะไม่เข้าคุกแต่ก็เหมือนเดิมครับทีนี้ต่อด้วยไม้เลื้อยแขนสั้นข้างนี้เหมือนกันก็เหมือนกันครับที่ไหนแทงที่ไหนลพบุรีครับลพบุรีหมดเลยลพบุรีถูกไหมครับแล้วมาต่อไม้เลื้อยต่อไม้เลื้อยมาต่อไม้เลื้อยที่คลองไผ่นี่ไม้เลื้อยสวยนะเนี่ยคลองไผ่ครับอัดริ้วอัดลายไปอีกนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คลองไผ่เหมือนครับคลองไผ่หมดโอ้นี่นี่คลองไผ่ลายเหมือนคลองไผ่แค่นี้ครับแล้วส่วนแขนนี่อีสานขอนแก่นครับไปขอนแก่นเลยไปขอนแก่นครับนี่ก็ได้บ้ามามือกระดูกตรงมือนี่คือขอนแก่นหมดเลยขอนแก่นหมดครับตรงนี้ขอนแก่นแล้วก็หัวขอนแก่นพวกหัวถ้าหัวนี่ก็สวยนะนี่คือเห็นขอบๆนี่ก็ยังคือภาพสวยนะครับเป็นรูปอะไรฮะทั้งหมดเลยไหมเป็นไม้เลื้อยครับก็คือที่พูดมานี่หน้ายังไม่แทงถูกไหมยังก็ไล่มาอันนี้หลังจากนั้นขอนแก่นขาก็ไปขอนแก่นไหนโทรกันดูไกเกอร์ไกเกอร์ไกเกอร์นะเนื้อฉีกนะเนื้อแหวกแล้วก็ข้างล่างนี่คือขอนแก่นแค่นี้ครับเอาขอนแก่นแค่นี้แค่โอ้ครับไหลมานี่ใช่ประดานครับใช่ประดานนี่ก็เป็นปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟอัดลายน้ำไปใช่ไหมใช่แล้วก็อัดริ้วดอกไม้แล้วฝานี่นี่ดูนี่ขอนแก่นครับนกฮูกอันนี้แทงเองนะครับแทงเองได้ประมาณขนาดนี้เพราะอยู่ซอยครับแทงอยู่ซอยขอนแก่นครับแทงเองได้แค่นี้ครับเพราะว่าผมนั่งแทงเพราะตอนอยู่ซอยเกมโทรศัพท์นั่งซอยแทงแล้วบางทีก็เราก็เอาตีนเหยียบฝาผนังแล้วก็อย่างนี้แทงได้แค่นี้แล้วให้เพื่อนแทงต่อให้โอ้โหอันนี้ขอนแก่นความสามารถพิเศษหรือว่ามันเต็มครับเต็มการ์ลเบลก็ช่วงนั้นมันเพลิดเพลินอยู่ครับอันนี้ด้วยอ่ะครับขอนแก่นอันนี้ก็แทงเองครับเหมือนกันแล้วขาก็ขอนแก่นขอนแก่นครับเป็นโมเดิร์นนะฝั่งนี้ขาข้างนี้ผมแทงขอนแก่นหมดเลยครับมีข้างนี้เป็นชายประดานหน้าล่ะไปแทงที่ไหนหน้าก็ขอนแก่นครับตรงไหนก่อนเลยขึ้นหน้านี่ขึ้นนี่ครับรอยแรกเป็นนี่เลยกราฟิกเลยกราฟิกไปเลยกราฟิกเลยกราฟิกไปเลย
ไหลลงมานี่เลยแล้วก็ลงค้างนี่ผมไม่ทายคือพิจารุโลกพิจารุโลกครับใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเป็นโลโก้ของบ้านกู๊ดบอยกู๊ดบอยนกเหล็กครับถูกไหมใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมเคยเห็นวัดโบสถ์กิจวัดโบสถ์นี่กิจวัดโบสถ์ใช่ครับอันนี้กู๊ดบอยกู๊ดบอยใช่ครับใช่ก็คือคนละบ้านคนละบ้านกันแต่เชื่อมกันแต่คิตตี้เนี่ยคือรอบล่าสุดเลยล่าสุดเลยครับคิดยังไงสักคิตตี้เพราะอะไรก็มีอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์ชื่ออาจารย์หวังเขาบอกว่าผมอยากให้พี่สองคนมีคิตตี้โลโก้ผมบ้างสุชาลอสุชาลอว่ากูติดมา20ปีกูไม่เคยเอาขึ้นหน้าเลยเนี่ยสุชาลอก็เอาไว้ตรงนี้คิตตี้ผมฝั่งละตัวเดียวครับตัวเดียวตัวเดียวชาลอเพียงตัวเดียวตัวเล็กตัวเล็กครับแค่นี้ผมบอกว่าโทษอย่างมึงทำไมไม่เอาไปเลยหน้าเต็มๆไปเลยเอาไปได้เขาอีกแบบว่ามันก็เผื่อมีหวังจะได้ออกมาสู่ของผมภายนอกอีกก็เลยใช่ครับนี่เดียวแทงกันทีอย่างเราใช่เราเล่นอย่างนี้เลยมันบอกผมว่ามึงหน้ามึงมีแล้วมึงก็ใส่ไปเลยเต็มผมก็เลยเอาสองข้างอาจารย์บอกว่าแทงให้อาจารย์ยุทธยาหวังแล้วปากดำเป็นไรที่ไหนปากดำปากดำนี่ขอนแก่นครับนี่ตรงหูนี่ก็เป็นใยมะมุมใยมุมขอนแก่นครับเจ็บไหมในหูถามว่าเจ็บไหมก็มาเจ็บตอนเดินเส้นครับเหมือนเอามีดโกนกรีดแล้วมันกึ๊ดกึ๊ดเพราะมันเป็นกระดูกอ่อนของเราไงใช่เนี่ยแล้วการแทงมันยากต้องดึงแบบปิ้งออกมาเลยไหมใช่ใช่ต้องปิ้นออกมาเลยต้องมันต้องปิ้นแบบว่าให้แบบอย่างนี้ไปเลยอ่ะเพราะว่าคุณโค้กคือว่าตอนนั้นมันเพลิดเพลินไงครับมันต้องแทงทุกอย่างอ่ะถ้ารูตาแทงได้ผมแทงไปแล้วถ้ารูตาเก็บไว้ดีแล้วดีแล้วครบถ้วนนะทุกสิ่งทุกอย่างก็รอรีวิวรอยสักด้วยนะครับเป็น EP ที่แบบพิเศษจริงนะสำหรับบ๊วยสิงห์ราชกับชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่นี่นะเอาง่ายๆเลย EP นี้นะมีที่ผมอยากสรุปก็คือเป็นกำลังใจให้ซึ่งบอกตรงเลยว่าไม่มีอะไรที่มันหมดหวังนะถ้าเราจะสู้ไม่มีอะไรที่จะช้าไปถ้าเราจะคิดใหม่ทำใหม่ดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยดีกว่าจะปล่อยให้มันเป็นปมหรือว่าเป็นตาบาปในใจนะครับแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเองต้องขุ่นหมองถูกไหมใช่ครับแต่อย่างเงี้ยนะคิดดีทำดีเริ่มต้นใหม่สังคมก็ต้องให้อภัยแน่นอนผมก็คิดว่าแล้วก็ขอให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสแล้วคือว่าขึ้นอยู่กับเราแล้วแต่เนี้ยเราจะรักษามันได้ไหมเขาไปไหนเจ้าไหนก็หมดแล้วเรายังหมุนวนจรอยู่อย่างนี้เหรอจริงไหมครับครับก็ผมก็ต้องขอขอบคุณพวกวงการโค้กซีโร่เลยนะเพราะว่าที่ได้สร้างนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีวงการโค้กซีโร่ก็อาจจะไม่มีพวกตัวลายที่มาเป็นอย่างนี้ผมก็ขอขอบคุณขอบชื่นชมนะผมก็จะรักษานี้ไว้คือว่าผมจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษเอฟซูงเอฟซีปล่อยนี้ไปแล้วมันไม่ดีคอมเมนต์มาบอกได้มาว่าได้ผมพร้อมที่จะปรับตัวปรับอะไรใหม่เนี่ยครับนี่นะโอเคครับผมนะสำหรับ EP นี้นะก็ต้องขอขอบคุณนะบวยสิงห์ราชนะครับเดอะไรนะเอาอีกทีบวยสิงห์ราชเดโชชัยแห่งกรุงศรีนะอยุธยาแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไป EP นี้เรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ